ครับครับสวัสดีครับคุณอาซีครับวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นการเป็นงานนะครับพอดีมีปัญหานักเล่นร่มบินรุ่นใหม่นะครับที่ซื้อร่มบินของเราไปแล้วก็มีปัญหาในการขึ้นร่มนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีขึ้นร่มแบบละเอียดยิบนะครับทุกขั้นตอนว่าทำไงให้ร่มบินได้นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่พลาดหลายคนครับซูมที่มือนะเห็นไหมทรงเห็นไหมซูมที่มือนะครับโอเคการขึ้นร่มอันดับแรกก็ให้ระวังที่สุดก็คือนิ้วมือนะครับหลายท่านครับจับแบบนี้คือเสียงมากครับคือใกล้ใบพัดเกินไปนะครับพอท่านกว้างขึ้นไปเนี่ยมือท่านจะมาอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยโดนไปหลายคนครับโอเคไหมนี่ตากล้องครับครับแล้วทางที่ดีทางครับทางที่ทับให้ถูกต้องให้จับส่วนหน้าครับจับส่วนหน้าอย่างนี้นะครับจับส่วนหน้าเก็บนิ้วนะครับจับส่วนหน้าอย่างนี้ไม่ถึงครับเราเคลื่อนขึ้นไปแล้วก็ไม่ถึงแล้วครับดูนะครับโอเคนะครับครับทำไมสูงเข้าสูงออกนี่ครับจับส่วนหน้านะครับอย่างนี้ผิดนะครับมันใกล้เกินไปครับแล้วเราเคลี้ยงสังเกตนะครับถ้าเราเคลี้ยงขึ้นนะครับเห็นไหมใกล้มากครับทีนี้โค้งออกไปครับโค้งไปมันก็จะโดนอย่างนี้ครับหลายเข็มนะครับเจอกันทั่วประเทศครับโชว์นิ้วให้ผมดูบ่อยครับให้จับส่วนหน้าครับจับส่วนหน้าอย่างนี้ครับโอเค ทีนี้ปัญหาใหญ่นะครับคือการเล่นร่มบินก็คือการเอาร่มขึ้นนะครับขายมุมกว้างๆนะครับการดึงร่มขึ้นเนี่ยครับคืออย่างนี้นะฮะจับอย่างนี้กระตุกร่มสักทีหนึ่งให้สายมันคลายออกจากกันนะครับการจะเอาร่มขึ้นนะครับต้องจำไว้เลยครับต้องเพี้ยงขึ้นสวนลมเสมอนะครับสวนลมนะครับตอนนี้นะครับลมมาทางนี้นะครับอันนี้ลมมาทางนี้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าถูกแกนลมนะครับถ้าร่มถูกแกนลมนะครับร่มจะตั้งดีมากครับดูครับเห็นไหมครับมันจะตั้งตรงหัวทันทีครับเต็มใบมาตรงถ้าร่มถูกแกนลมนะครับร่มถูกแกนลมร่มจะตั้งดีมากครับดูครับนี่คือถูกนะครับนะครับอันนี้ผมจะลองไปคนละทางกับลมนะครับดูนะครับว่าร่มมันจะตั้งได้ไหมอันนี้ผมตามลมเลยครับเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะตกอย่างนี้ครับมันจะวิ่งตามหลังเรามาเลยนะครับถ้าร่มไม่ถูกแกนลมนะครับเพราะฉะนั้นแกนลมนะครับสำคัญมากในการเล่นร่มบินนะครับบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นไม่สำคัญสำคัญที่สุดนะครับตะกี้ผมวิ่งตามลมแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาลองฝานลมฝานลมก็คือตอนนี้ลมมาทางนี้นะครับฝานลมก็คือประมาณนี้ครับไม่ตรงนะครับไม่ตรงเท่าที่ควรสังเกตดูนะครับลมมันจะไปยังไงเห็นไหมฮะมันก็จะเอียงเอียงครับมันจะเอียงเอียงทันทีทีนี้ถ้าลมเอียงนะครับถ้าเราเล่นหันเล่นออกไปเนี่ยร่มมันจะตกนะครับมันจะยังแล้วก็วาดพื้นไปเลยนะครับนี่คือฝานลมนะครับจะดึงให้ดูอีกรอบนะครับคือฝานลมนะครับอันนี้ร่มอาจจะยังเข้าทางเราแล้วนะครับสิ่งที่ไม่ได้เลยก็คือตามลมนี่ครับดูนะครับนี่คือตามลมนะครับตอนนี้ลมมาด้านนี้นะครับผมจะดึงตามลมไปด้านนี้ครับร่มเหอจะไม่ขึ้นเลยครับจะตามเรามาอย่างเงี้ยครับทางลมสำคัญนะครับทางลมนี่สำคัญนี่คือทางลมนะครับนี่ครับนี่คือพร้อมที่จะปล่อยครับถ้าร่มตั้งแบบนี้ถ้าร่มจำไว้นะครับถ้าร่มตั้งไม่ตรงอย่าออกจากมือนะครับเพราะว่ามันจะบินไม่ได้เลยมันจะเป๋ไปแล้วก็ตกนะครับถ้าร่มตั้งตรงหัวเราค่อยปล่อยนะครับทีนี้ทำไงร่มจะตั้งตรงก็คือต้องเอาขึ้นสวนลมนะครับอันนี้คือหัวใจของการเล่นร่มบินนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าขึ้นไม่ตรงแกนลมร่มเอียงแล้วปล่อยมันจะเป็นอาการยังไงนะครับดูดีๆนะครับเล่นร่มบินง่ายมากครับจับตัวนี้ให้ได้จบครับเนี่ยผมจะลองของจริงให้ดูนะครับ
ครับทีนี้เราจะมาลองเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ทีนี้จะปล่อยให้จริงๆปล่อยแบบล่มไม่ตรงให้ดูปล่อยแบบล่มตรงให้ดูนะครับอันนี้ของจริงเลยครับทีนี้อีกอย่างนะครับที่สำคัญเหมือนกันครับตอนขึ้นร่มนะครับก็คือจังหวะการเร่งนะครับเร่งร่มบินไม่ต้องเอาเร่งแรงนะครับแค่พยุงตอนออกไปแค่พยุงให้มันร่มมันยกตัวไปได้แค่นั้นนะครับประมาณสติ๊กก็ประมาณ60พอมันยกตัวปุ๊บให้รถคันเร่งลงมานิดหนึ่งนะครับประมาณ50นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ร่มมันเสียอาการครับตัวนี้เขาจะเร่งแรงชุดตอนที่แรกแค่นั้นนะครับสังเกตดูนะครับ ผมจะลองปล่อยล่มเอียงออกไปนะครับดูอาการล่มว่าเราจะดึงได้ไหมครับผมจะดึงแบบไม่ตรงแกนลมให้ดูนะครับมุมกว้างๆนะตากล้องตรงนะฮะเพราะว่าตอนนี้แกนลมทางนั้นนะครับแต่ว่าจะลองดึงไม่ให้มันตรงเพื่อให้เห็นนะครับว่าเวลาล่มมันเอียงแล้วเราไปเร่งเนี่ยมันจับไม่ได้นะครับโอ้โหผมไม่กล้าเร่งต่อครับถ้าเร่งต่อฟาดพื้นปูนเลยครับเอาไหมครับผมจะดึงให้ล่มมันเอียงแล้วก็ผมจะลองเร่งดูมันจะขึ้นได้ไหมนะครับอันนี้ผมคิดว่าครับมันจะขึ้นอยู่แล้วทำไมนะครับมันไม่เอียงมากเดี๋ยวผมจะลองเพี้ยงทางนี้ครับสังเกตดูนะครับถ้าล่มเอียงให้หยุดนะครับคันเซิลอย่าเร่งส่งนะครับมันจะโค่นผมแก้อาการเป็นครับมันก็เลยได้ครับเอาผมเอาตัวที่มันถูกดีกว่าครับเอาดูตอนขึ้นนะครับว่ายังไงลมตกว่ายังไงคงตกผมจะลองตอนขึ้นตรงหัวแล้วก็ผมจะสังเกตเสียงคันเร่งนะครับผมจะไม่เร่งแรงผมจะเร่งแรงแค่จืดเดียวแล้วผมจะผ่อนคันเร่งลงนะครับเพื่อให้ร่มมันรักษาอาการนะครับดูนะครับผมจะขึ้นตรงๆตอนนี้ลมมาทางนี้นะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนเร่งขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนนะครับไม่ต้องเร่งสุดนะครับนะผมหาแกนลมก่อนนะครับนี่ใช่ไหมล่มเอียงครับล่มเอียงล่มเอียงดูนะครับสังเกตจังหวะการเร่งของผมจะไม่เร่งตลอดจะไม่เร่งแรงนะครับเร่งแค่จุดเดี๋ยวเราก็ผ่อนลงนะครับอันนี้คนละทางครับลมไม่ได้ครับต้องหาแกนลมครับสำคัญมากครับก็ไม่ได้ครับถ้าล่มไม่ตรงคันเซิลเลยนะครับสรุปแล้วมันมาทางไหนส่งทางรถทางกล้องหันหน้าก็หาลมด้วยนะครับเราจะได้เอาจังหวะการเร่งออกจากมือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับลมตรงปุ๊บเคลื่อนไปครับแล้วก็ผ่อนนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราชูทีแรกนะครับคันเร่งก็ประมาณดูนะครับคันเร่งพอลมยุบก็ได้ผ่อนลงมาพอผ่อนลงมาปุ๊บลมมันจะนิ่งนะครับทีแรกที่เราอัดขึ้นไปมันจะเป็นไปตามแรงท็อปของใบพัดนะครับนะครับฟังเสียงมอเตอร์ครับนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะให้คนที่เล่นล่มยังไม่เป็นเล่นให้ดูครับสัก
ผมกลัวอันนี้ผมพังก่อนผมเลยสามทิศก่อนคือยิ่งเร่งนะครับยิ่งเร่งล่มยิ่งยิ่งดิ้นนะครับต้องรักษาอาการให้มันได้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกติดูจังหวะการเล่นส่งครับใหม่ครับจังหวะการเล่นส่งดูนะครับนะครับปั่นลงนิดนึงนะครับซูมไปล่มปกติจะท็อกซ้ายนะครับถึงเรายังไม่เลี้ยวมันก็เลี้ยวซ้ายให้เราเพราะว่ามันจะท็อกตามแรงท็อกของมอเตอร์นะครับนะฮะก็คือสมมติผมจะลองเร่งให้ดูนะครับผมจะลองเร่งเร่งนะครับผมจะไม่ยังไม่เดียวนะครับนะครับมันจะออกซ้ายตลอดใช่ไหมครับนี่คืออาการของร่มนะครับอันนี้อาการปกติครับเราทีมช่วยได้นิดหน่อยนะครับทีนี้มาดูถ้าผมเร่งแบบไม่ต่อเนื่องเล่นไม่เนียนนะครับร่มมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับมันก็จะเงี้ยครับเห็นไหมครับถ้ามันเสียอาการเราให้ผ่อนเครื่องลงนะครับอย่าไปเร่งนะครับเร่งสู้ไม่ได้ค่อยๆเลี้ยงนี่ครับไม่มีอะไรครับเล่นลมเดินครับครับตอนนี้เทคนี้นะครับผมจะมาทำให้ลมมันเอียงแล้วก็เร่งออกไปในกรณีที่ลมเอียงครับให้คันเซิลนะครับอย่าเร่งส่งผมจะทำให้ดูว่าถ้าเร่งส่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าลมเอียงนะครับอันนี้ผมจะขึ้นไม่ตรงแกนลมครับผมจะขึ้นแล้วแต่ผมจะขึ้นนะครับถ่ายมุมกว้างๆนะมุมกว้างพอลมเอียงแล้วเราเร่งส่งมันจะเป็นยังไงครับดูนะครับลมเอียงนะครับผมหาให้มันหาทางให้มันเอียงก่อนนะคือผมควันทันครับถ้าผมตอบไม่ทันมันก็ร่วงครับตอนนี้เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ตรงไหนผมทรงให้มันเอาไหมครับผมจะทำร่วงให้ได้ถ้าร่วงเบียงนะครับมันจะโค่นนะครับประมาณครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเอียงมันจะเทลงไปนะครับเอามาเพื่อให้เทียบมากกว่าดูว่าถ้าร่วงเอียงอะไรเขาจะแก้เป็นไหมครับมือใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูนะครับสาธิตให้ดูครับโอเคไปเอ้าเขาเก่งครับเขาเล่นได้ครับ ตอนคลิปเทคแรกนะครับสังเกตว่าร่มเขาจะตกครับเขาตั้งร่มดีแล้วครับแต่เขาไม่ผ่อนคันเร่งครับเขาจะเร่งตลอดอย่างเงี้ยครับมันก็จะตกเหมือนกันนะครับร่มโอเคดูครับผมอธิบายไปด้วยนะครับนี่ร่มเอียงครับนี่ครับให้แคนเซิลครับร่มเอียงถูกต้องครับร่มเอียงนี่มาตั้งใหม่ครับนะครับว่า2เทคเขาเอาขึ้นยากมากเพราะว่าตอนนี้ผมบังคับให้เขาขึ้นตามลมนะครับไม่ตรงแกนลมนะครับนี่ครับถ้าไม่ตรงแกนลมจะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นยากตลอดโอเคลองทีเทคที่3ผ่อนลงผ่อนลงนี่คือไม่ผ่อนนะครับนี่คือไม่ผ่อนนะครับผมบอกว่าต้องผ่อนนะครับนี่คือเร่งตลอดมันก็อย่างนี้ครับเร่งตลอดล่มบินเราไม่ต้องเร่งอย่างนี้นะครับโอเคอย่าพังก่อนนะโอเคลองดูครับเขาจะเอาขึ้นได้ผมจะบอกเขาเอาไปเลยส่งไปเลยอันนี้ตะกี้นี่คือล่มเอียงนะครับล่มเอียงห้ามปล่อยออกจากมือนะครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับคือไม่ตรงแกนลมนะครับนี่ครับปัญหาหลักเลยครับปัญหาหลักของการเล่นล่มบินนี่ครับแบบนี้คือล่มเอียงครับต้องหาแกนลมให้เจอครับผ่อน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 นี่ถ้าผ่อนนะครับล่มจะรักษาอาการเองมันครับถ้าเร่งไปตลอดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเร่งโต๊ะเลยครับนี่คือนี่ลมมาเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราเล่นแล้วมันมีลมครับวันนั้นมีลมนะครับแล้วลมไม่ค่อยเดินนะครับอันนี้ไม่นี่แล้วลมไม่ค่อยเดินนะครับซื้อนะครับตะกั่วตกปลาครับนี่100กรัมนะครับไว้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงกระเป๋านะครับลมจะเดินทางดีขึ้นนะครับนะครับวิธีใส่นะครับดูนะครับ
เราเราควาลงเราอ่าจะเล่นแข้งเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนี่คือมือใหม่เล่นนะครับเขาจะเล่นยังไม่มีจังหวะนะครับเดี๋ยวขวาแซขวาแซขึ้น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 นี่ต้องขึ้นให้เร็วนะครับโอเคเลี้ยงนะครับขึ้นแบบนี้ครับมือใหม่เล่นนี้ขวาขวาทรงขวาขวาอันนั้นมันทรายขวาขวาเข้ามาขวาเข้ามาขึ้นขึ้นขึ้นต้องขึ้นด้วยนะครับโอเคให้เลี้ยงให้ตรงครับเลี้ยงให้ตรงครับเนี่ยนี่คือเราคันเร่งไม่ตรงนะครับคันเร่งคือมือใหม่เล่นนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทรงให้เพื่อนขึ้นก่อนทรงหลีกท่าเพื่อนก่อน ผมจะอธิบายฟังว่าทำไมร่มมันขึ้นไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ตกอะไรมันครับทรงทรงมันถือเถือกเล่ามึงต้องมาพูนต้องย่างข้างหน้าทรงพูนยังไปข้างหน้าแล้วคุณนั่นแหละ ครับนี่คือนะครับ มือใหม่เล่นนะครับเนี่ยต้องรักษาคันเร่งไม่ให้แรงนะครับแต่งขวาทรงแต่งขวาแต่งขวาไม่ต้องเลี้ยวแช่ดิพอรู้ว่ามันเลี้ยวแล้วก็คืนไงให้มันตรงคันเร่งอย่าผ่อนมากถ้าผ่อนคันเร่งมันก็ตกซ้ายเข้ามาซ้ายซ้ายอันนั้นมันขวาโอเคเริ่มนิ่งครับเริ่มนิ่งแล้วครับบุญทรงเริ่มนิ่งแล้วครับ แต่งซ้ายไปแต่งซ้ายไปพอเลี้ยวก็คืนพอคืนมันจะตรงท้ายมันตอนบิดท้ายตอนบิดอย่าเข้ามาหาคนครับเล่นปลอดภัยครับโอเคเลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละโอเควนซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปเพราะว่ามีต้นไม้ซ้ายเข้ามาเงี้ยวนอย่างนี้แหละความสูงขนาดนี้ปลอดภัยโหเอาเลยให้มันคล่องขวามาก็ได้ขวามาเลยซ้ายทีนี้ซ้ายอันนี้มันมีลมนะครับวันนี้มีลมมันก็จะเหินๆอย่างงี้ครับลมอันนี้คือลมน้ําหนักเบานะครับเราสามารถถ่วงตะกั่วเพิ่มเข้าไปได้นะครับที่เห็นในคลิปมันเบานะครับลมไปตามลมถ้าติดลมนะครับถ้ามันติดลมเนี่ยให้ผ่อนเครื่องยนต์นะครับเจอลมตีอยู่ท้ายสนามครับ